ไปตามหากระทิงกันต่อนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังป่องอชนแดนนะครับ,รบจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงพยายามทุกวิถีทางในการตามหากระทิงที่หลงฝูงออกมาหากินนอกพื้นที่เพื่อที่จะผลักดันกลับเข้าไปในป่าซึ่งตอนนี้ก็เชื่อนะครับว่ายังวนเวียอยู่ในเขตที่ชาวบ้านนั้นพบอยู่ครับ กรณีนายสมพงษ์โรหันนีชาวบ้านวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์พบเห็นกระทิงสองตัวขนาดใกล้เคียงกับบัวในป่ายูคาลิปตัสขณะกำลังนอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำกลางดึกของวันที่15มกราคมครับทำให้ทั้งในอําเภอวังโป่งทาหารหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กําลังออกล่าตระเวนติดตามกระทิงหลงฝูงซึ่งเชื่อว่ายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าเดิมได้เนื่องจากว่าพบร่องรอย ที่หลบซ่อนตัวอาศัยนอนของกระทิงภายในป่ายูคาลิปตัสห่างจากจุดที่นายสมพงศ์พบประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยของการออกหากินตามธรรมชาติของกระทิงในหลายจุดด้วยทั้งนี้นายธนิดนุ่นลอยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนเปิดเผยว่าพื้นที่นี้เป็นแนวเขาลาดชันครับปกติแล้วกระทิงจะไม่ลงมาหากินแต่ว่าจากพฤติกรรมที่กระทิงสองตัวหลงฝูงลงมาสันนิษฐานแบบนี้ครับว่า น่าจะตื่นหนีตายจากผู้ล่าเนื่องจากว่าตามข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเสืออาศัยแล้วก็หากินอยู่ในเขตป่าก็ยังดีที่เป็นเสือไม่ใช่คนนะครับส่วนสาเหตุที่กระทิงกลับเข้าป่าไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสุนัขที่ชาวบ,บ้านเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะคอยไล่เห่าจนกระทิงอาจจะหลงทิศซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งจุดสกัดต้อนกระทิงไม่ให้หลงทิศแล้วก็กลับคืนสู่ป่าได้ครับ